ดีครับมโนทางเลือกใหม่ครับวันนี้ก็มีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเมื่อวานไปออกพื้นที่กับอาจารย์ดุลยภูมินะครับอดีตรองผอ.สวนกุหลาบนะครับท่านก็ไปหาเสียงนู่นนี่นั่นบลาๆที่เขตบางซื่อนะฮะผมก็ได้รับเกียรติไปช่วยท่านหาเสียงนะฮะก็เสียงตอบรับดีครับเพราะว่าอาจารย์ดุลนะเป็นครูฮะคำว่าครูอ่ะโหสุดยอดเลยท่านก็มีจิตอาสามากในเรื่องการเมืองเพราะว่าการเมืองบ้านเราครับตระกูลไหนตระกูลใหญ่นู่นนี่นั่นบ้าๆเราไม่กล่าวหาเขานะเขาก็นั่นแหละเพื่อนรู้ผมรู้ทุกคนรู้นะครับไปที่ไหนมันก็เหมือนเดิมนะครับตระกูลใหญ่ๆแล้วก็นักการเมืองเก่าๆหน้าเก่าๆนะครับเขาก็กินขาดรั่วประเทศไปแล้วทำไมคนดีๆอย่างอาจารย์อดุลหรือว่าขอแนะนำนะอาจารย์มงคลเนี่ยทำไมถึงมาทำงานไม่ได้นะครับอย่างท่านราเชนตระกูลเวียงนะครับก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มาตั้งพรรคเราเนี่ยนะหัวหน้าพรรคคนนี้นามท่านราเชนตระกูลเวียงก็หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่นะครับเป็นทางเลือกของประชาชนครับผมก็ไม่อยากพูดมากนะพูดมากเหมือนอวยไงมึงมาอวยอะไรกันเนี่ยเพราะว่านโยบายนี้ครับมันจับต้องได้ครับเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาทผมนี่สมัครคนแรกเลยนะครับเพราะว่าผมมีทะเบียนบ้านใช่ไหมผมได้เลยถ้าเราได้เป็นรัฐบาลนะถ้าไม่มีอำนาจทำไม่ได้นะครับขอแค่1สิทธิ์1เสียงในการลงคะแนนเสียงคือประเทศไทยเรามันมีกี่เจ้าบ้านล่ะผมว่าเป็น10ล้านนะแต่ท่านหัวหน้ามักน้อยบอกว่าขอแค่3ล้าน6แสนเสียงอะไรไม่หัวหน้ามากหน่อยแต่ว่าผมว่าได้เยอะกว่านั้นนะครับคือใครที่เป็นเจ้าบ้านนะครับท่านได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้สิทธิ์ในการได้รับเงินทุนเจ้าบ้านไม่ทวงไม่ถามสักคำว่าท่านจะทำอะไรนะครับท่านก็ไปทำหากินกันเหมือนผมเนี่ยที่ผมรับสมัครนี่คือผมศรัทธาไงในเรื่องเงินทุนเจ้าบ้านเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ว่านไปแล้วกันเพราะพอว่าเราพูดมากมันก็เหมือนกับเราแบบไปอวยกันหาเสียงกันไงแต่ว่าฝากพรรคทางเลือกใหม่ครับไว้ในอ้อมใจครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับมึงเลือกไปขอแค่1เสียงนะครับทางเลือกใหม่ครับก็จะเป็นทางเลือกของพวกเราเนี่ยของผมด้วยนะครับของคุณด้วยนะครับ 36,000 บาทต่อปีนะเราได้เป็นรัฐบาล4ปีมั้ยครับแล้วก็มันก็ทบไปแล้วก็ไปทำมาหากินกันนะครับก็เก็บมาเราครับเวลามันพูดมากมันเหมือนเรามาอวยกันไงเหมือนมาเฟกนิวไงผมไม่อยากพูดอย่างนั้นผมพูดในความรู้สึกของผมว่าผมโอเคอ่ะกับนโยบายนี้นะครับเงินทุนเจ้าบ้านของพรรคทางเลือกใหม่รักใครชอบใครไม่ว่าครับมึงเลือกไปขอแค่1เสียงนะครับแล้วเสียงตอบรับดีนะไปกับอาจารย์ดุลไปอาจารย์มงคลโอ้โหเสียงตอบรับดีมากเลยให้ทั้งครอบครัวเนี่ยแต่ว่าท่านหัวหน้าท่านมักน้อยไม่เป็นไรขอ1เสียงพอ1เสียงของเงินทุนเจ้าบ้านนะแล้วประเทศเรามีแบบเจ้าบ้านเท่าไหร่ล่ะคิดดูแล้วกันนะไม่อยากพูดโอเคครับและใครชอบใครไม่ว่าครับขอ1เสียงเงินทุนเจ้าบ้านครับทางเลือกใหม่ครับทางเลือกของเราครับของผมของคุณด้วยสวัสดีครับมโนทางเลือกใหม่ครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปครับบาปมากสวัสดีครับ